หักที่แปลว่าบ่หักแล้วหักที่แตกคือแก้วบ่มีวันคือเก่าย้อนใจเจ้าตอนนี้มันยังอยู่กับเขาแต่ติดที่เฮายังบ่เลิกกันเลยต้องจำใจอยู่อยู่กับอายแค่เฮ็ดตามหน้าที่แต่ใจนี้ที่จักมันอยู่มองได้อ้อมกอดเก่าๆที่เคยอยากใส่ยังจำเป็นกับเจ้าบ่ถ้ามียังเว้าก็บอกอายโลดเด้อถ้าใจมันเผลอหาส่วนกลับบ่พอเจ็บสิอดเอาสิเศร้าคิดต่อกับคำว่าหักอยู่หักที่แปลว่าคิดฮอดแต่เขาหักจากปากของเจ้าแต่สายตามังเมื่อย้อนผู้ว่าเจ้ากับเขาแอบคบมานานเหลือเกินย้อนผู้ว่าการเผชิญกับคำว่าฝืนบ่แม่นความหักแค่เฮ็ดตามหน้าที่แต่ใจนี้ที่จักมันอยู่มองได้อ้อมกอดเก่าๆที่เคยอยากใส่ยังจำเป็นกับเจ้าบ่ถ้ามียังเมาก็บอกอายโลดเด้อถ้าใจมันเผลอหาส่วนกลับบ่พอเจ็บสิอดเอาสิเศร้าคิดต่อกับคำว่าหักอยู่อยู่กับอายแค่เฮ็ดตามหน้าที่แต่ใจนี้ติดจักมันอยู่มองได้อ้อมกอดเก่าๆที่เคยอยากใส่ยังจำเป็นกับเจ้าบ่ถ้ามียังเว้าก็บอกอายโลดเด้อถ้าใจมันเผลอหาส่วนกลับบ่พอเจ็บสิอดเอาสิเศร้าคิดต่อกับคำว่าอยู่เจ็บสิอดเอาสิเศร้าคิดต่อกับคำว่าอยู่ครับยาสิตาผมหลายเด้อครับอีหลีแล้วผมก็ยอมรับว่าผมมันอาภัพความรู้ปริญญาก็บ่มีน้ำพันอาศัย Google กับ YouTube เป็นครูออกจากบ้านมาลุยมาสู่กลับมาแบบ
บักแมบโซตายอาจเฮ็ดหยังไปบ่ถึกใจหลายอย่างประสาลูกจ้างกระจอกกระจอกครับนายความบ่เก่งกระทบงานผมเข้าใจคำว่าไล่ออกก็อย่าสิเว้าดูลายอีหลีครับนายได้ฟังแล้วผมมันโกรธดานถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ผมคือหัวใจของบ้านค่าแรงหลักร้อยต่อวันแต่มันคือความฝันของครอบครัวผมยอมทนเจ็บช้ำกับคำด่าเพื่อกลับบ้านหน้าไปเจอกับรอยยิ้มหัวเพราะรอยยิ้มของคนในครอบครัวคือค่าตัวที่แพงที่สุดเจ็บแห้งคักใจคนถูกยามมันเครียดแห้งคักแต่คิดพอนะคนที่เฮาหักผมก็ต้องระวังคำพูดอาจบางครั้งที่อยากได้ความเข้าใจย้ำใดที่มันสุดสุดอย่าถือสาถ้าบางคำพูดฟังบ่มวนหูเจ้านาปานใดยังไปบ่ถึกใจหลายอย่างประสาลูกจ้างกระจอกกระจอกครับนายความบ่เก่งกระทบงานผมเข้าใจคำว่าไล่ออกก็อย่าสิเว้าดูลายอีหลีครับนายใจผมมันโกรธดานถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ผมคือหัวใจของบ้านค่าแรงหลักร้อยต่อวันแต่มันคือความฝันของครอบครัวผมยอมทนเจ็บช้ำกับคำด่าเพื่อกลับบ้านหน้าไปเจอกับรอยยิ้มหัวเพราะรอยยิ้มของครอบครัวคือค่าแรงที่แพงที่สุดเพื่อรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัวผมยอมทุ่มสุดตัวเพราะเป็นเสาหลักของบ้านเข้าใจผมนะครับนายพาแดงจากมือแห่บังไฟ
สมัยเรียนมอเป็นคู่จิ้นอินแทงจนแอบฝันไปโหดเงินแต่งเสียดายแห้งบุญหักบ่เทิงอายได้เรียนต่อแต่น้องแม่พ่อเพิ่นพ่อปัญหาน้องเลยต้องมาหางสัญญาเข้าวิวาแบบว่าใจขาดคำวันที่อายได้ดีชาวบ้านใบสีน้องได้แต่ดีบ่บอกกลับไปห่วมไปโหดไปเถิงชาตินี้ได้เลี้ยงเฮ็ดจักอายมือบุญบังไฟบ่ลืมดอกห้องริมฟังน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเขาย้อนตำนานสุดทางฝันอีกจักสานก็ยังยืนยันอย่าเกิดห่วมกันอย่าเกิดว่าแฟนสิฟอนแห่บังไฟเพื่อต่อบุญไปถวยพญาแทนว่านางไอ้ยังมันยังเต็นรอถูกสายแน่นข้าสาวขึ้นไม่เจ้างามป่านว่านางไออายก็ได้ชายาผ้าแดงไทยบ้านว่าเหมาะสมเป็นสินสองตอนอ่อนเทียให้แต่งเพิ่นอยากเห็นเฮาหาเข้าแพงเบิ่งแย่งกันฮอดฟังฟันแต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานแล้ววันเวลาเฮ็ดให้คักเข้าห้างป่าโชคชะตาพัฒนาจากกัน
ข่าวว่าน้องนางไอมีคนป้อนไข่ได้เข้าพาควันจนมีลูกมีเต้าน้ำกันอายนั้นจำต้องเป็ดใจเมื่อบุญบังไฟอายยังจำได้อยู่ริมน้องหาเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานผาแดงนางไอด้วยสัญญาที่บอกให้ลมคือน้องหานใหญ่อีกจักษาผาแดงนางไอสิหากันไปบ่วายสายแน่ทอดคือเก่าแม้หักสองเฮาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนอายสิจุดบั้งไฟแล้วฝากคำไปบอกพญาแทนว่าผ้าแดงยังมั่นยังแก่นรอต่อสายแนนนางไอของอายบุญบังไฟอ้ายยังจำได้อยู่ริมน้องหาเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานผาแดงนางไอด้วยสัญญาที่บอกให้ลมคือน้องหานใหญ่ที่จักษาผาแดงนางไอสิหากกันไปบ่วายสายแน่คือทอดคือเก่าแม้หักสองเฮาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนอายสิจุดบั้งไฟแล้วฝากคำไปบอกพญาแทนบักผ้าแดงยังมันยังแก่นรอต่อสายแนนนางไอของอายศาสตร์นี้ขาดคู่ห่วมใจสิทาศาสตร์ใหม่นางไอของอาย